ันที่การไฟฟ้านครหลวงนะคะเขาบอกว่าเขามีการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ไฟกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจตลาดค่ะตลาดในเมืองไทยมีเยอะเลยนะตลาดนัดจะเป็นฟู้ดทรัคนะแต่ละตลาดเนี่ยก็ถือว่ามีการใช้ไฟที่มีความแตกต่างกันล่าสุดเนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมตลาดปลอดภัยติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานกฟน.นะคะนำร่องตลาดวัดน้ำตะเคียนอำเภอบางกรวยนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะนายสุธนวิโรจน์บุรีรัตน์ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางใหญ่การไฟฟ้านครหลวงเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดปลอดภัยติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานกฟน.โดยนำพนักงานอาสากฟน.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการผู้ค้าและผู้ซื้อได้ตระหนักและระมัดระวังในการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ตลาดและรถฟู้ดทรัคต้นแบบพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันปลั๊กสวิตช์และสายไฟฟ้าป้องกันไฟรั่วและไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อความปลอดภัยณตลาดน้ำวัดตะเคียนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางใหญ่เปิดเผยว่ากฟน.ให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆได้แก่การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยการให้คำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟดูดและการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันปลั๊กสวิตช์และสายไฟฟ้าชำรุดโดยทีมพนักงานอาสาของกฟน.นำร่องในบริเวณตลาดน้ำวัดตะเคียนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและจะขยายกิจกรรมทั่วทั้งพื้นที่ให้บริการของกฟน.ต่อไปจะมีการให้คำแนะนำกับผู้ค้าผู้ซื้อผู้ประกอบการนะครับในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยแล้วก็จะมีเรื่องของการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็แก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดนะครับให้ปลอดภัยโดยทีมงานของพนักงานอาสาของการไฟฟ้านครหลวงนะครับนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและการทำ CPR เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ตลาดอย่างยั่งยืนหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตได้ทุกเขตรวมทั้งสามารถแจ้งผ่าน MEA Smart Life Application และช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของกฟน.